สวัสดีครับวันนี้ผมนำเต็นท์ครอบครัวมารีวิวให้ดูกันซึ่งเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Boobie House TC4 จากแบรนด์ชัมมันเป็นเต็นท์ที่ทั้งสวยงามแล้วก็ใหญ่โตมากเลยแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้หลายคนเลยนะภายในเต็นท์ตัวนี้สวัสดีครับวันนี้ผมนำเต็นท์ครอบครัวมารีวิวให้ดูกันซึ่งเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Boobie House TC4 จากแบรนด์ชัมรูปลักษณ์ของตัวเต็นท์เนี่ยเมื่อเราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมที่สวยงามมากเลยขนาดจัดเก็บจะอยู่ที่ความยาว70ซมความหนาและความสูงของเขาเท่ากันที่30ซมครับอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเรื่องน้ำหนักอยู่ที่15กิโลกรัมนะครับมาในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าภายในถุงนี้มีอะไรให้เรามาบ้างไปกันครับมาเรามาเริ่มอันบ็อกซ์เจ้าตัวเต็นท์กันเลยในชุดที่มีให้มานะครับอย่างแรกเลยจะเป็นเจ้าตัวผ้าเต็นท์ต่อมาจะเป็นสมอบกขนาด23ซมทั้งหมด19ตัวเชือกสีขาวมีทั้งหมด6เส้นครับต่อมาจะเป็นเชือกสีน้ำตาลนะครับในชุดมีให้มา1เส้นแล้วเชือกสีเทาก็มี5เส้นครับผมซึ่งเชือกแต่ละสีเนี่ยครับก็จะใช้หน้าที่ไม่เหมือนกันเชือกสีขาวเนี่ยครับเขาใช้ในการดึงตัวเต็นท์ทั้ง6มุมส่วนเชือกสีน้ำตาลเนี่ยครับใช้ดึงออนนิ่งทางด้านหน้าส่วนเชือกสีเทาเนี่ยครับใช้ดึงหน้าต่างระบายอากาศทั้ง5ด้านต่อมาจะเป็นเจ้าตัวเสาหลักเนี่ยเป็นขนาด2เมตร40เสาหลักเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับจะมีตัวที่ห้อยตะเกียงอยู่ทางด้านบนและอันนี้จะเป็นเสาออนนิ่งทางด้านหน้าตัวนี้ขนาดเมตร80และตัวเสาออนนิ่งเนี่ยเราสามารถจัดเก็บภายในชุดเดียวได้เลยเพราะว่าในชุดจะมีเป็นสลิงใส่ให้มาอยู่ครับเพื่อให้มันไม่แตกชุดกันแล้วก็ประกอบง่ายเก็บง่ายมาขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการเซตอัพเจ้าเต็นท์ตัวนี้ว่าเซตอัพยังไงสร้างเสร็จแล้วสวยหรือไม่ไปดูกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนการกางกันเลยนะขั้นตอนแรกเลยก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยกางเจ้าตัว Boobie House ออกมาให้เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก่อนจากนั้นให้เราดูว่าด้านหน้าอยู่ทางไหนก็สังเกตง่ายๆเลยตัวเต็นท์เนี่ยมีประตูทางด้านเดียวขั้นตอนต่อมาก็คือก่อนที่เราจะตอกสมอเนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนร้อยเชือกตามที่ผมบอกไว้ก่อนว่าจุดไหนอยู่ส่วนไหนพอร้อยเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาตอกสมอทั้ง6มุมกันโดยเทคนิคของการกางเต็นท์ที่เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเนี่ยครับก็คือเราจะตอกสมอแบบแนวทะแยงผมจะนำเสาหลักเนี่ยเข้าไปสอดทางด้านในด้านที่มีตัวแขวนตะเกียงด้านนี้คือข้างบนนะครับแล้วผมให้สังเกตนะครับจุดกลางที่เราจะเสียบเสาเนี่ยจะเป็นจุดนี้ต่อมาเราก็แทงเสาเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ในส่วนด้านในเนี่ยผมจะให้สังเกตมันจะมีตัวมาร์คเซนเตอร์อยู่จะเป็นตัวนี้ในขั้นตอนถัดมาผมจะกางเจ้าตัวออนนิ่งก่อนโดยที่เราจะใช้เชือกน้ำตาลที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วก็เกี่ยวกับตัวเสาจุดที่เป็นออนนิ่งทางด้านหน้าจะให้สังเกตมันจะมีรูตาไก่หรือจอยไว้เสียบหลังจากตอกสมอเชือกออนนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมจะนำเจ้าตัวเชือกที่เราร้อยไว้ข้างต้นเนี่ยมาตอกสมอให้หมดทุกตัวเลยโดยเทคนิคนะครับเจ้าตัว Boobie House เนี่ยเราจะมาดึงจากทางด้านหลังก่อนพอดึงเชือกสีขาวเสร็จแล้วนะครับต่อมาผมก็จะมาดึงเจ้าตัวเชือกสีเทากันต่อมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างไปกันครับเวลาเราม้วนเก็บแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีตัวจุดล็อกให้หมดเลยนะก็หลังจากที่เข้ามาทางด้านในแล้วนะครับจุดแรกที่สังเกตได้เลยก็คือเจ้าตัวเสาเนี่ยจะมีที่ห้อยตะเกียงอยู่นะ
แล้วก็ทุกด้านเนี่ยจะมีหน้าต่างหมดจุดนี้ก็จะเป็นซิปที่ไว้เชื่อมต่อกับทางด้านนอกได้มันอาจจะเป็นแบบบางร้านที่เราสามารถใช้ไฟได้เนี่ยเราก็ลอดสายไฟเข้ามาในนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดทางด้านหน้าก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวขึ้นอีกระดับนึงเนาะแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยครับมันจะมีตัวระบายอากาศทั้ง3ด้านเลยมันจะมีจุดที่ไว้ดันอยู่ครับเพื่อให้ลมโฟเข้ามาถ้าเราเปิดครบทุกด้านเนี่ยจะเย็นมากเลยก็ในขั้นตอนถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงไดเมนชันตัวเต็นท์ว่ากว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่โดยเจ้าตัวเนี้ยความกว้างกับความยาวเขาเท่ากันครับอยู่ที่338ซมหรือ3เมตร38ซมนั่นเองแล้วก็ส่วนสูงเขาเนี่ยสูงสุดอยู่ตรงกลางที่2เมตร40ซมครับแล้วก็จะให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันเป็นหกเหลี่ยมตัวนี้ทุกด้านของเขาอ่ะจะมีขนาด1เมตร70เซนติเมตรผ้าเต็นท์เนี่ยพูดถึงก่อนเลยเนาะมันเป็นผ้า TC ผ้า TC ถ้าจะให้ขยายความและเข้าใจกันง่ายๆเลยก็คือเป็นผ้าที่ผสมกันระหว่างโพลีเอสเตอร์กับผ้าคัตตอนครับโดยโพลีเอสเตอร์อยู่ที่ 65% และคัตตอน 35% ว่ามีส่วนผสมของคัตตอนเนี่ยมันจะทำให้โฟอากาศได้ดียิ่งขึ้นเจ้าตัวผ้า TC เนี่ยเมื่อน้ำโดนตัวผ้าเขาเนี่ยครับมันจะเป็นเทคโนโลยีในการกันน้ำของผ้าเขานะมันจะเป็นเหมือนใบบัวเลยน้ำจะสไลด์ออกถ้ามันไม่อุ้มความชื้นมากๆจริงๆน้ำก็ไม่มีทางเข้าในตัวเต็นท์เราได้เลยและอีกหนึ่งข้อดีเลยครับของผ้าที่เป็นผ้าผสมเนี่ยโอกาสเกิดคอนเดนซ์มีนะครับแต่เกิดได้น้อยมากๆเลยมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเก็บเจ้าตัว Boobie House TC4 จากแบรนด์ชัมกันนะครับว่าเก็บยังไงไปกันครับก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการเก็บเนี่ยพอกางเสร็จแล้วเป็นไงน่ารักหรือเปล่าเจ้าตัว Boobie House จากแบรนด์ชัมของเราเนี่ยนะครับเราก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือขั้นตอนการเก็บมาเดี๋ยวเราเริ่มเก็บกันเลยในขั้นตอนการเก็บนะครับผมจะถอดสมอตัวเชือกออกทุกตัวแล้วเราค่อยลดเสาออกหลังจากเราถอนสมอออกหมดแล้วนะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมุดเข้าไปปลดตัวเสาหลักออกในขั้นตอนถัดมาก่อนที่เราจะถอนสมอบกออกเนี่ยเราจะมาจัดทรงตัวเต็นท์ให้สวยงามแล้วก็ให้มันเรียบติดกับพื้นมากที่สุดเมื่อเวลาเราพับเนี่ยจะได้พับง่ายครับจัดทรงได้พอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถอนสมอบกทั้ง6ด้านออกให้หมดตอนนี้ผมก็ถอดเชือกทุกมุมเสร็จแล้วนะครับหลังจากผมถอดเชือกทุกมุมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพับเก็บให้ดูว่ามันพับเก็บยังไงในขั้นตอนการเก็บนะครับมันจะมีการวัดอยู่ทั้งหมด2วิธีอย่างที่1คือเรานำตัวซองเต็นท์เนี่ยมาวัดขนาดกับตัวเต็นท์อย่างที่2ก็เป็นตัวซองเสาใช้ได้เหมือนกันมันเป็นทั้งหมด6เหลี่ยมถูกไหมเราจะพับให้มันเป็น4เหลี่ยมผืนผ้าโดยการที่มุมฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมจะพับเข้าไปแบบนี้แล้วก็ทำแบบเดียวกันกับฝั่งตรงข้ามพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเรานำตัวซองมาวัดดูมันก็จะเป็นครึ่งๆเดี๋ยวผมจะพับเข้ามาเลยก่อนที่เราจะพับเนี่ยเราตบไล่ลมออกให้หมดก่อนนะต่อมาผมก็จะนำตัวซองสมอบกกับซองเสามาวางแบบนี้แล้วเราก็หมุนมันเข้าไปโดยการใช้เข่าช่วยดันเพื่อรีดอากาศภายในออกให้หมดก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัว Boobie House TC4 จากแบรนด์ชัมในคลิปถัดๆไปอ่ะอยากให้ทางเรารีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับหรือใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ที่แฟนเพจ Facebook หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของทางเรานะผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ